านี้ค่ะออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าขาเตียงเนี่ยยังมั่นคงแข็งแรงดีอยู่ค่ะสำหรับคู่รักของหนุ่มกรรชัยแล้วก็เมปฏิดานะคะที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆออกมาผ่านสื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ายชายอย่างที่รู้กันค่ะทำงานหนักแทบจะทุกวันเลยซึ่งเรื่องนี้แม่เมย์แล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็คือน้องมายูนะคะรับรู้มาโดยตลอดทำให้เวลาไปเที่ยวที่ไหนจะไปไหนก็จะมักจะเห็นแบบว่าภาพสองคนแม่ลูกอยู่เป็นประจำแม้แต่ในวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังไม่เห็นคุณหนุ่มกรรชัยค่ะซึ่งอันนี้แม่เมย์นะคะก็เลยเนรมิตบ้านหรูจัดปาร์ตี้ฉลองพร้อมหน้าเพื่อนที่รักแล้วก็คนสนิทมารวมตัวกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งแน่นอนว่าแม่เมย์เองเนี่ยก็ลงทุนดูแลจัดแจงเองแทบจะทั้งหมดเลยภายในบ้านบริเวณสวนโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะบ้านเนี่ยสวยสะอาดน่าอยู่มากๆเลยคุณผู้ชมคะแล้วคุณเมย์เนี่ยก็บอกอีกด้วยนะคะว่าจัดเตรียมงานใหม่งานปีใหม่ปีนี้น้องให้กับครอบครัวที่อยู่กรุงเทพมาฉลองปีใหม่ด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดีงามมากๆดีใจที่ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนสมหวังในปีใหม่นี้นะคะ Happy New Year 2024จะเป็นปีที่ดีของเราโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าบรรยากาศรอบๆบ้านหรือว่าในตัวบ้านเองจัดกันอย่างชื่นมื่นแล้วบ้านหรูบ้านใหญ่มากๆจริงๆค่ะThank you.